บริการตกแต่งรถจักรยานยนต์มาตรฐานแบบครบวงจรโทร0879999653ครับขอต้อนรับกลับมาสู่เบรกที่3ของรายการสปีดไรเดอร์นะฮะเบรกนี้เราก็อยู่กับการตอบคำถามทาง SMS และโฟนอินกันต่อนะฮะก็สามารถส่งคำถามเข้ามาได้ที่482-7772พิมพ์ C เว้นวรรคตามด้วยคำถามของท่านส่วนเบอร์โทรศัพท์ที่โทรกันเข้ามาพูดคุยก็025309496-98นะครับผมก่อนที่จะไปตอบคำถามขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการก่อนครับโชคอัพดีๆเหนือกับคำว่าหนึบโชค YFS นิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speedโซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และลูป71คู่หูนักบิดคู่มิดนักปั่นครับกลับมาเบรกนี้นะครับก่อนที่จะไปพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของราคาที่ทาง Yamaha Rider Club นั้นได้แจ้งมาให้เราได้ทราบกันแล้วว่ามีอะไรปรับขึ้นบ้างไปชมในเรื่องของพรบ.อิ่มใจกันก่อนครับเพราะการรักษารอไม่ได้วันนี้ศิริราชมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษากว่าหมื่นคนต่อวันแต่นั่นก็ยังคงไม่เพียงพอกับการรอเข้ารับการรักษาจากผู้ป่วยอีกหลายชีวิตวันนี้เราจะช่วยกันหยิบยื่นโอกาสในการรักษาให้กับเขาเหล่านั้นด้วยอาคารนวมินทราบพิตร84พรรษาสำหรับอาคารนวมินทรประพิษ84พรรษานะครับเป็นอาคารที่โรงพยาบาลศรีราชครับมีโครงการในการก่อสร้างขึ้นนะครับโดยที่คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2562ครับอาคารนี้เป็นอาคารสูง25ชั้นครับโดยที่เรามีการทุบอาคารเก่านะครับ3หลังเพื่อสร้างอาคารใหม่ขึ้นมาครับซึ่งอาคารนี้ครับมีวัตถุประสงค์เพื่อจะรองรับการขยายตัวของการให้บริการการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลศรีราชนะครับโดยที่อาคารนี้ครับเป็นอาคารสำหรับผู้ป่วยสามัญทั้งหมดเลยนะครับประกอบด้วยส่วนต่างๆมากมายครับอย่างเช่นศูนย์ในการตรวจพิเศษต่างๆศูนย์เอ็กซเรย์นะครับรวมทั้งมีห้อง ICU ด้วย62ห้องครับสำหรับอาคารนี้ครับถือว่ามีประโยชน์มากๆเพื่อจะทำให้การรักษาพยาบาลนะครับของโรงพยาบาลศรีราชเนี่ยมีความคล่องตัวมากขึ้นและนอกจากนี้ฮะยังเป็นอาคารที่จะทำให้การรักษาพยาบาลครับสามารถที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้อย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นการรักษาที่มีเทคโนโลยีสูงสุดเพียงใดก็ตามครับสำหรับงบประมาณในการก่อสร้างครับนะครับทั้งหมด 5,000 ล้านแต่เราได้รับงบสนับสนุนเพียง 2,000 ล้านฮะอีก 3,000 ล้านเนี่ยเป็นส่วนที่เรากำลังรอนะครับที่จะมีผู้บริจาคเข้ามาเพื่อทำให้อาคารนี้เนี่ยสำเร็จได้ครับทันตามเวลาในปี2562ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมวัฒน์บุญนันท์ครับกรรมการผู้จัดการบริษัทสปีดชาแนลจำกัดนะครับวันนี้ขออนุญาตมานำเสนอโครงการดีๆครับกับเรื่องราวของพรบ.อิ่มใจครับเรื่องราวของการรวมตัวกันระหว่างบริษัทสปีดชาแนลจำกัดร่วมกับบริษัทสินทรัพย์ประกันภัยจำกัดมหาชนและบริษัทไรเดอร์อินชอรันส์โบรกเกอร์จำกัดจากขณะนี้มีผู้ป่วยที่ยากไร้มากมายที่เจ็บป่วยอยู่ทางศรีราชที่ก็หาเงินทบทุนสร้างอาคารนวมินทร์พิษ84พรรษาเพราะฉะนั้นเมื่อเราทราบอย่างนี้ก็เลยคิดโครงการเพื่อที่จะมาร่วมสมทบทุนสร้างอาคารของศรีราชโดยเรียกว่าโครงการพรบ.อิ่มใจโครงการพรบ.อิ่มใจนี่นะครับก็คือเป็นโครงการที่บริษัทสินทรัพย์ประกันภัยจำกัดมหาชนนะครับร่วมกับบริษัท Rider Broker Insurance นะครับแล้วก็ทาง Speed Channel นะครับร่วมกัน3บริษัทนะครับร่วมกันเพื่อที่จะสมทบทุนนะครับทุกกรมธรรม์พรบที่ทางประชาชนซื้อโดยที่ผ่านบริษัท Rider Broker นะครับสินทรัพย์ประกันภัยจำกัดมหาชนจะร่วมกับบริษัท Rider Broker เนี่ยจะมอบสมทบทุนให้กับศรีราชเนี่ยเป็นกรมธรรม์ละ100บาทนะครับ
จนถึง31ธันวาคมสิ้นปีนี้นะครับเพราะการให้เท่ากับการรักษาและเราอยากให้ทุกคนได้เข้าถึงการรักษาอย่างเท่าเทียมกันทุกคนฟังเรื่องราวดีๆไปนะครับกับเรื่องราวของพรบ.อิ่มใจนะครับทุกกรมธรรม์นะฮะมอบ100บาทนะครับสมทบทุนอาคารนวมินทรบพิตร84พรรษาโรงพยาบาลศิริราชนะฮะการให้เท่ากับรักษาพลังแห่งการให้ก็คือพลังแห่งความสุขเริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึง31ธันวาคมนี้นะครับรายได้นะครับอย่างที่บอกมอบให้อาคารนวมินทรบพิตร84พรรษาโรงพยาบาลศิริราชรีบโทรเข้ามานะครับไม่ต้องรอพรบ.ของท่านหมดนะฮะสามารถซื้อล่วงหน้าได้ครับกับพรบ.อิ่มใจนี้โทรเข้ามาที่เบอร์นี้เลยนะฮะผมขึ้นไว้แล้วครับให้ดูกันพรบ.อิ่มใจเผื่อว่าเพื่อนๆจะไปต่อพรบ.ช่วงเวลานี้ก็สามารถที่จะติดต่อไปกับพรบ.อิ่มใจได้นะครับผมมาดูในเรื่องของราคาดีกว่าที่เมื่อกี้นี้เพื่อนๆถามมานะครับแล้วก็ขนุนจังก็บอกไปแล้วว่ามันจะขึ้นครับผมก็ได้รับแจ้งมาแล้วว่ามีขึ้นจริงๆด้วยผมอ่านราคาให้ฟังก่อนคนที่เป็นเขาเรียกว่าสาวกยามาฮ่าน่าจะทราบราคาเก่าอยู่แต่ผมยังไม่บอกว่าอะไรขึ้นเดี๋ยวให้ทุกคนทายกันตอนจบดีไหมได้พี่เริ่มจาก R1 ก่อนครับผม R1M นะครับราคาอยู่ที่ 1,199,000 บาท119900ครับผมก็คือตีเป็น 1,200,000 แล้วกันR1 ธรรมดาที่เป็นตัว Special Color 929,000 บาทก็คือตัวที่เป็นตัวสีเหลืองอ่ะตัวครบรอบ60ปี Limited Edition ครับผม R1 ธรรมดา 899,000 บาทครับ MT10 MT10 619,000 บาทอันนี้ก็คือตามราคาที่ยังคุยกันอยู่ใช่ที่เขาเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อต้นเดือนครับ T-Max ครับตัว ABS 479,000 บาทTenere Standard แต่เป็น Special Color อยู่ที่ 799,000 บาท Tenere ตัวธรรมดาให้ตัว Full Option ขออภัยตัว Super Tenere Full Option คือมีกระเป๋ามีนุ่นมาให้มีนี่มาให้มีนี่อะไรเต็มไปหมดเลย 769,000 บาทนะครับครับผมเอ้ยโทษ 839,000 บาทใช่ตัวสแตนดาร์ดตัวธรรมดาเลย 769,000 บาทครับผมโบลคาเฟ่อยู่ 439,000 บาทครับผมโบลอาร์ 429,000 บาท FJ09 Full Option ก็คือตัวที่มีปี๊บมีชิลหน้าใหม่มีกันกลมอะไรเงี้ย 529,000 บาท FJ09 ตัวของผม 479,000 บาทนะครับ MT09ABS Street Rally คือตัวแต่งอ่ะที่มีนู่นมีนี่นั่นเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะครับผม 459,000 บาทฟังให้ดีต่อไป MT09 ABS Sport Tagger 443,000 บาท MT09 ABS 409,000 บาท3-4 ตัวนี้ยังอยู่คงที่อยู่ใครบอก MT07 37ขึ้นแล้วนี่วะ MT07309,000 บาทไอ้นี่ก็ขึ้น SR 400ตัว Special Color 280,000 บาทและปิดท้าย SR 400ตัวสีเขียว 275,000 บาทจำได้ไหมว่าอะไรขึ้นให้ทายขึ้นถามผมเหรอไม่รู้สักตัวโอ้ราคาไม่รู้เรื่องเลยขี่ N-Max ได้ไงเนี่ยอายเขาเลยเนี่ยขี่ N-Max มันรถเล็กพี่ไอ้นี่มันตระกูลรถใหญ่ไม่ได้ดูราคาเลยรอเล่นพี่เอกให้พี่เอกเดา SR 07 09เพราะ09ปกติมัน37 38อยู่อันนี้ขึ้นมาแล้ว4กว่า399ป่ะขึ้นมาแล้วอ่ะเฉลยที่ขึ้นเลยพี่เอกทายถูกครับ MT 09ขึ้นแล้วนะครับครับผมMT07 ก็ขึ้นแล้วนะครับ SR ก็ขึ้นโบลอ R ขึ้นโบล C ขึ้น T-Max ขึ้นซุปเปอร์เทเนเล่ขึ้นSR 24 SR ผมน่าจะขึ้นแต่เขาไม่ได้ลงมาให้ผมคือ T-Max ยังขึ้นไม่น่าเกลียดนะเพราะผมจำได้มันอยู่ที่467มันเป็น469ใช่ก็คือขึ้นแต่ขึ้นนิดหน่อยยังไม่ถือว่าขึ้นแบบว่าเวอร์ใช่แต่ที่เห็นเลยว่าน่ากลัวกับเรื่องของราคาอยู่ uh-huh. จะขายยากนิดนึง MT07
ใช่ใช่แรงมากห้าแสนสามแสน MT 07 39,000 ไม่ใช่เหรอใช่ไหม MT 07คือราคาโดดไปแล้วกลายเป็นจาก27 26 27 27 28นี่แหละตอนนี้โดดมาเป็น 39,000 บาทใช่ไหมเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะครับเพื่อนๆ MT 07อยู่ 39,000 ใช่แล้วก็ MT 09ก็ขึ้นมาเป็น 49,000 ราคาเก่าน่าจะ 399,000 มั้งก็ขึ้นมา 10,000 นึงอ่ะโดยเฉลี่ยคือขึ้นประมาณ 10,000 10,000 ก็นั่นแหละใครที่ซื้อไปก่อนก็โชคดีไปสาเหตุที่ขึ้นครับก็อย่างที่ขนุนจังบอกเรื่องของต้นทุนเรื่องของราคาไอ้เค้าเรียกอะไรค่าเงินบาทค่าเงินบาทที่มันผันผวนกันเค้าเรียกว่าcurrency exchange มันขึ้นแน่นอนว่าอย่างง่ายๆเลยเมื่อก่อนเราซื้อของใน eBay เนี่ยเมื่อก่อนเลยนะครับผม30บาททุกวันนี้ 35.17 เพราะว่าวันนี้เพิ่งจะบิดของ eBay ไปอีกประมาณ3อย่างก็ต้องยอมรับกับเงินบาทที่มันร่วงลงมันอ่อนลงใช่นะครับก็เอามาแจ้งให้กับบรรดา Yamaha มาเนี่ยทุกท่านได้ทราบกันครับผมขอบคุณข้อมูลจากน้องปานที่สุดสวยของทาง Yamaha ด้วยครับนะฮะเนี่ยมาแล้วอะไร Nmax Yamaha Xmax 300จะมาจริงหรือเปล่าครับอ๋อ Xmax 300จะมาจริงหรือเปล่าแว่วๆมาใช่เท่าที่ได้ข่าวแว่วๆนั้นต้องบอกว่าแว่วๆมาว่าจะมาแล้วพายกระซิบว่าจะมาพายกระซิบว่าจะมาแต่ต้องรอการยืนยันอย่างชัดเจนอีกทีนึงใช่อันนี้เป็นพายกระซิบไม่ใช่อับดุลไม่ใช่ถ้าอับดุลนั่นหลอกลวงอับดุลอับดุลเอ้ยนั่นหลอกลวงอันนี้พายกระซิบครับผมโอ้มุกเจ๋งว่าอับดุลหลอกลวงคือถ้าเอามาก็น่าจะเป็นลักษณะของการเอามาเพื่อที่จะมาตีกับฟอร์ซ่าโดยตรงถูกต้องแต่อย่าลืมว่าตัวของต้นทุนของทางยามาฮ่ายังไงก็แพงกว่าใช่ต้องทำใจนะครับคือหลายๆคนพออย่างที่ผมเคยรีวิวหลายๆคันของ Yamaha ครับผมคนที่ไม่รู้ราคาก็มีด่าว่ากันในโซเชียลใน YouTube ผมนี่แหละผมก็ไม่เก็บไปตอบคือตอนนี้ไม่ตอบเรื่องอะไรอย่างนี้แล้วเช่นผมรีวิว T-Max คือถ้าเกิดว่าคุณเล่น T-Max มาก่อนคุณจะรู้เลยว่า T-Max ราคามันเท่าไหร่ 3-4 แสนมือ2มันยังอยู่ 200,000 300,000 อยู่เลยราคาตอนนี้อยู่ 4,600 4,500 ครับผมแพงจังยี่ห้อนี้แม่งแพงเวอร์คือถามว่าทำไมถามเหตุผลทำไมถึงแพง uh-huh. ไปเปรียบเทียบกับ Forza อ๋อจะเปรียบเทียบได้ไงถ้าจะเปรียบเทียบต้องไปพวก BM ตัว600เขาใช่อันนั้นเปรียบเทียบกับ600 600อย่างงี้เบิร์กแมน600เท่าไหร่เบิร์กแมนของซูซูกิไม่ได้เอาเข้ามาขายแต่ถ้าเกิดว่าคุณเอาไปเปรียบเทียบกันในราคาของตลาดโลกแล้วคุณจะรู้เลยว่าอะไรยามาฮ่าราคาอย่างนี้อยู่แล้วกลางๆอยู่แล้วและถามว่ามันขายได้ไหมมันขายได้ตัวของมันเองใช่รถมันดีใช่แต่ว่าคือเขาไม่เอาราคาของเขาเนี่ยมาดั้มสู้คนอื่นเพราะว่าคือคนอื่นเนี่ยรถของเขาก็จะเป็นอีกเกรดนึงอีกแบบนึงขี่อีกแบบนึงแต่ของยามาฮ่าก็ขี่แบบนึงคนที่นั่งยามาฮ่าจะรู้เองว่าโอเคราคาของเขาเนี่ยมันแพงเพราะอะไรหรือมันราคากลางๆเพราะอะไรหรือในบางรุ่นมันถูกเพราะอะไรใช่มันมีคำตอบของมันเองถูกต้องแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ทราบคุณจะบอกว่าโอ้มันแพงนู่นแพงนี่แพงนั่นถูกต้องก็ไม่รู้จะพูดยังไงครับเพราะว่าพูดไปเสมอว่าบางอย่างมันแพงแบบมีเหตุผลชัดเจนมีข่าวดีครับว่าวงเวียนใหญ่ฝนยังไม่ตกสบายใจได้จ้าโอ้โหตอนนี้ยังไม่ตกพอจะกลับปุ๊บตกปั๊บเลยมันตกทุกครั้งที่เรากำลังจะเลิกงานคือพูดคำว่ารายการจะจบเวลาหมดเวลาแล้วทันทีเลยมันปุ้งมาเลยคือออกไปนี่คือหาเสื้อกันฝนใส่ได้เลยออกไปต้องมายืนนั่งรอเมื่อไรจะหยุดเมื่อไรจะหยุดแล้ววันนี้ดีนะน้องบาสเขาก็มานะก็ขี่กับเขาสบายใจกันไปเย็นๆกันไปนะครับผมนะฮะมาต่อเลยครับ Nuvo SX วิ่งเท่าไหร่ 5,000 โลออกตัวสถานขึ้นมือเป็นที่อะไรครับเช็คฝั่งซ้ายครับส่วนใหญ่แล้วตรงเนี้ยส่วนใหญ่เลยเน้นเลยครับว่าจระบีทะลักเข้าที่ขั้นหลัง 5,000 โลถ้าในกรณีชาร์ปเดิมชามเดิมเดิมไม่น่าเม็ดฉีกครับเพราะยามาฮ่าค่อนข้างจะอึดสายพานก็ทนส่วนใหญ่ตรงเนี้ยถ้าขี่แล้วขึ้นมาเลยเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นตอนเช้าเลยเนี่ยเช็คฝั่งซ้ายอย่างเดียวครับขั้นหลังประมาณนั้นครับผมต่อเลยนะครับผมพี่เอกครับกองแต่งอะไรกับท่อสร้างผ่าหมกเวฟ 125i ตัวไฟอะไรตัวประวานซื้อขายเท่าไหร่และยางดันลอป GT 901กับ IRC วิงโอ้ถามเยอะ
อะไรดีกว่ากันผมเดานะมิชลินด้วยไพลอตสตรีทใส่เวฟ125พี่เลือกตัวไหนโอ้โหทีละข้อก่อนทีละข้อก่อนเวฟเวฟ125i มีท่อสร้างยังมีแล้วครับเท่าไหร่ 2,500 เท่ากันครับเท่ากันใส่แล้วดีขึ้นไหมดีครับถ้าไม่ดีผมไม่กล้ามาขายครับโอเคแต่มีข้อเสียไหมท่อผมมีข้อเสียครับผมพูดข้อเสียให้ลูกค้าฟังเสมอครับครับท่อผมจะเป็นท่อสร้างในกรณีโดนฝนโดนอะไรแล้วไม่ล้างหรืออะไรเนี่ยสีเขาจะหลุดเพราะมันเป็นสีที่พ่นมาจากโรงงานครับผมพ่นออกมาไม่ใช่โรงงานใหญ่มันเป็นร้านที่ทำท่อแบบบ้านเราเนี่ยท่อไทยไอ้ตรงนี้ผมจะบอกเลยว่าพี่ต้องเอามาพ่นสีและท่อผมจะแยกเป็น2ส่วนโอเคมีคอต้องเอามาพ่นสีครับพ่นสีใหม่พ่นสีแกงความร้อนใช่ครับเพราะของโรงงานที่พ่นออกมาเนี่ยเป็นสีสเปรย์สีดำธรรมดาอันนั้นคือข้อเสียข้อที่1ครับตามนั้นใช่ครับนะฮะแล้วก็ต่อไปคือเรื่องของยางก็มีจำได้ว่าเป็น IRC ใช่ไหมครับมีมิชลินแล้วอีกตัวหนึ่งก่อนหน้านั่นอะไรวะออดันหลอกที T901 T901 ตัวใหม่ล่าสุดที่ผมยังไม่เคยใช้ตัว900 901ไม่เคยใช้ใช้แต่901มันเป็นหน้ายางที่มีติ๊งข้างๆดอกมาอีกหน่อยนึงเพราะผมใช้แล้ว901ถามว่าดีทุกตัวครับแต่ในกรณีเนี้ยพี่ต้องดูว่าอายุการใช้งานหรือการหมดสภาพของเขาเนี่ยตัวไหนหมดไวกว่ากันเอาแค่นั้นแล้วก็ราคาเนี่ยที่พี่บอกมาเนี่ยต่างกันทุกรุ่นเลย ตั้งแต่ถูกไปจนแพงเลย ถ้าเรามีแรงเลือกตัวที่ราคาสูงหน่อย แต่ผมไม่เน้นที่เพิ่มไซส์ยางไซส์เดิมขอให้เป็นไซส์เดิมหรือดรอปลงมาหน่อยนึงครับผมรถพี่จะขี่สนุกในกรณีที่อัปเกรดยางขึ้นมาแล้วคือเน้นในเรื่องของสมรรถนะที่มันดีกว่าของยางเดิมนั่นแหละใช่ครับแต่ไม่เน้นให้มันใส่ให้ยางใหญ่ขึ้นถ้าชอบรูปยางบึกบึนพี่ต้องยอมรับสภาพว่ารถพี่จะดรอปลงความเร็วจะทำความเร็วปลายได้ลดลงแต่การเกาะถนนดีขึ้นดีขึ้นครับผมครับก็เอาไปว่าตามงบประมาณของการซื้อและการยางเมื่อกี้เขามีนี่ด้วยเรื่องท่อเขามีกลองด้วยกลองถ้ากลองแต่งมีครับ800เหมือนกันครับครับผมขั้นต่ำสุด800สูงสุดไม่เกิน 1,200 ครับผมจากร้านขนุน Powder Coat ใช่ครับทำให้ใช่แล้วจ้ะสิ้นปีนี้มีรถใหม่เปิดตัวบ้านเราไหมครับโอ้เยอะมันมีอยู่แล้วล่ะแต่ไม่รู้รุ่นไหนบ้างแค่นั้นเองแต่ละค่ายเขาพยายามอุบเอาไว้เป็นหมัดเด็ดใช่เป็นหมัดเด็ดปีนี้ใครจะรู้จะโดนทุบใช่พอปีที่แล้วอ่ะคาวาโดนทุบเต็มดอกเลยถูกต้องโดนเต็มดอกเลยปีที่แล้วอ่ะสงสารมากแซก125เปิดตัวมาหล่อมากไปมาโอ้โห M slash เอา Hyper slash มาจอดหลาจบเลยบูธคาวาเงียบเลยบูธคาวานี่เอา125ไปไว้ด้านหลังเลยจอดอยู่ข้างหลังผมเห็นแล้วแบบสงสารน่ะเราคือเปิดตัวแบบเขาก็เงียบของเขาอยู่แล้วนะใช่เราคือสาวกคาวาตั้งแต่ยุค KR พอมาเจอแบบนี้โอ้โหยามาฮ่ามาแบบนี้มาเหนือเมฆเลยต้องยอมเขาจริงๆต้องยอมใช่ยอมจริงๆเขาเล่นแบบว่าเอาตัวเด็ดมาเลยปล่อยหมัดเด็ดเลยฮุกทีเดียวน็อกเลยมันดีสำหรับพวกเราอย่างนึงสิ้นปีนี้รถตัวไหนดีตัวไหนไม่ดีเนี่ยรู้กันสิ้นปีนี้ใช่จิการนี่เองด้วยใช่ใกล้แล้วใกล้แล้วแต่อย่าลืมนะหมัดเด็ดที่น่าสนใจน่ากลัวอีกค่ายนึงคือ Honda นะ Honda ยังไม่โผล่อะไรมาให้เราเห็นเลยนะนี่มีแค่กระแสวันก่อนมีรูปหลุดมาแล้วไอ้ CVR 1000นะนะใช่อันนั้นธรรมดายังไม่ต้องไปซีเรียสอะไรกับมันเราพูดถึงเอาตัวล่างๆตัวล่างเรากำลังพูดถึงตัว125 150คัดไม่กัน200 300ประมาณนี้เนี่ย Honda ยังไม่เผยโผล่มาเลยใช่ใช่ไหมถูกต้องรอดูรอดูว่าจะมาแก้เกมอะไรกับยามาฮ่าครับผมสนุกฮะคู่นี้สนุกมากนะฮะใช่ครับรอลุ้นกันต่อไปงานมอเตอร์เอ็กโปนะฮะสนุกทั้งการตลาดทั้งในสนามใช่ถูกต้องถูกต้องเราเป็นผู้บริโภคก็ยิ้มคือรอว่าอะไรจะมาอะไรดีกันเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวขอไปลองก่อนละกันครับผมครับรับสายคุณหนุ่มครับคุณหนุ่มสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับสองจังหวะผ่าท่อที่ไหนครับพี่ขอโทษครับอยู่แถวไหนครับผมอยู่ร่มเกล้ามินบุรีครับถ้ามินบุรีพี่เดี๋ยวนะถ้ามินบุรีในเทคนิคมินนะครับมีร้านอยู่ร้านหนึ่งร้านช่างนัดผมไม่รู้ว่าเขาปิดแต่ผมได้ยินข่าวว่าเขายังทำอยู่นะครับเป็นอู่รถยนต์แต่ทำท่อด้วยครับพี่นัดมินโอครับเข้าไปทางเทคนิคมินนะครับอยู่ขวามือก่อนถึงเทคนิคครับผมแล้วชุบที่ไหนครับชุบอุ้ย
ท่อ2จังหวะเขาไม่ชุบกันพี่ไม่ชุบหรอกครับเขาจะเล่นเป็นเนื้อถังกระสีมาโล่งๆเลยแล้วพี่คอยเอาน้ำมันเช็ดครับอืมอ๋อแบบผมอยากหาแล้วไปชุบเลยครับเพราะว่ามันจะได้ไม่เห็นน่าเกลียดนั่นคือเขาซื้อใหม่แล้วซื้อเป็นสเตเลสตีครับที่เห็นเขาเงาเงาเขาเป็นสเตเลสครับนึกว่าเขาจะตีท่อเขาผ่าพี่เขาจะเอาท่อเดินไปผ่าอืมไม่แนะนำหรอกครับเพราะว่าชุบมาเนี่ยนะครับยังไงก็ตามบุดร่อนร่วงกระจายเละเทะเต็มที่พ่นสีให้ครับอืมใช่อืมเป็นท่อรถอะไรครับพี่ไอเคครับอ๋อคอร์ดเขาตีเป็นท่อม้วนกันนะพี่ม้วนมันชอบติดแต่ผมโหลดเตี้ยมันชอบติดใต้ท้องโอ้แต่พี่ขับกับไอ้เคท่อม้วนนี่ค่อนหล่อพี่ใช่ท่อม้วนจริงต้องยอมเตี้ยนะใช่ครับผมเคยใช้ของเดอะไบค์อยู่สมัยก่อนนะโอ้โหมันไปดีใช่ครับแต่มันก็ไม่มีแล้วงานสมัยนี้ใช่ไหมแต่เสียงพี่มันหายากจริงเลยหายากครับมันส่วนมากคือมันไปอยู่ตามร้านที่บอกว่าแขวนเอาไว้อยู่หลังร้านนะพี่จริงๆมินบุรีใช่ไหมฮะมินบุรีใช่ครับเทคนิคมินนะครับเข้าไปอยู่ขวามือครับครับเทคนิคมินบุรีอ๋อที่ว่าเลยโลตัสหรือคาฟูเนี่ยอะไรเนี่ยแหละครับถ้ามาจากห้าแยกมาทางบ้านผมเนี่ยเลี้ยวซ้ายไปที่จะไปหนองจอกอะไรเนี่ยแหละครับอืมทางคลาดแล้วเขาอยู่ซ้ายมือที่ว่าเลยมีคาฟูหรือโลตัสอะไรอยู่ตรงนั้นน่ะตอนนี้น่าจะเป็นบิ๊กซีแล้วพี่เมื่อก่อนคาฟูแล้วตอนนี้มันเปลี่ยนเป็นบิ๊กซีขึ้นสะพานยังพี่ขึ้นสะพานไม่ขึ้นครับเลี้ยวซ้ายปั๊บเจอเทคนิคมินเลยไม่ใช่หรอใช่เข้าไปในซอยนั้นนะครับอยู่ขวามือถ้าพี่ไม่มั่นใจถามมอเตอร์ไซค์วินแถวนั้นครับครับผมครับผมครับโอเคครับขอบคุณมากครับครับผมสวัสดีครับจริงๆตรงแถวๆร้านพี่แถวๆบ้านพี่เขาต้องมินน่ะตรงประมาณกมเลยบางชันมาหน่อยนึงอ่ะก็จะมีโรงชุบเทพๆอยู่โรงนึงถ้าเกิดว่าเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของท่อผมก็นึกว่าพวกแนว KR ถ้าเกิดเป็นท่อมงท่อม้วนเนี่ยหรือว่าพวกท่อท่อเดินผ่าเนี่ยสตีดสตีดอย่างเงี้ยสตีดรีเบลอย่างเงี้ยเอาไปชุบโรงนี้เลยใช่ดีเสร็จแล้วไปชุบน้ำยาดีเกาะดีแต่ว่าราคาก็ดีเหมือนกันราคาจุกของดีก็ต้องแพงหน่อยใช่ครับผมใช่นะครับเดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Rider